คำว่าโกงจริงก็เป็นอาการเดียวกับโจรคอร์รัปชันนี่มันน่าจะเป็นผลกระทบมันน่าจะมีมากกว่าคำว่าโกงเนี่ยกับคำว่าสุจริตเนี่ยให้วัดกันที่ข้างในขนาดไปบวชเป็นพระแล้วมันยังโกงเลยมันกลายเป็นว่าใครๆเขาก็ทำกันไม่ได้คิดจะขโมยนะแต่มันไม่อยู่อ่ะจะลงโทษก็ยอมด้วยนี่คือไม่โกงโกงมันเป็นกรรมเพราะเจ้ากฎหมายเป็นตัววัดคนโกงไม่โกงไม่ได้เราอยากให้เยาวชนเข้าวัดเขาล้มลื้อหลักสูตรไปหมดแล้ววิชาศีลธรรมหน้าที่พลเมืองเขาลื้อทิ้งไปหมดแล้วมันวิกฤตเด็กเยาวชนทุกวันนี้ต้องเอาเขาออกจากสิ่งแวดล้อมเดิมก่อนถ้าออกไม่ได้ไม่ต้องทำปลูกจิตสำนึกของชาวบ้านคนมันจะไม่โกงได้มันจะต้องมีคุณธรรมเปรียบหมาเฝ้าบ้านกับคนไทยหวงแหนแผ่นดิน